สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่านะครับในเว็บไซต์เนี่ยคุโยโจโกะนะครับได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับของบลูม่ากับยัมชาเนี่ยว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงไม่ได้ไปต่อกันนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างจะดีและค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยแต่แล้วเนี่ยพอมาในดราก้อนบอลเซตนะครับในซาก้าของเซลเกมเนี่ยเราก็มาพบความจริงที่ว่า2คนนี้เนี่ยได้เลิกกันแล้วซึ่งเราเนี่ยได้ฟังเหตุผลนะครับจากทางของบลูม่าไปก็คือบลูม่าในอนาคตเนี่ยก็คือตอนแก่แล้วเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลแล้วว่ายัมชาเนี่ยเขาเจ้าชู้ก็เลยเลิกไปนะครับซึ่งอันนั้นเป็นการฟังความข้างเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเอาสองฝั่งมาเนี่ยก็คือเป็นเหตุผลของฝั่งยัมชาบ้างเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยัมชาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับแล้วก็บลูม่าเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นแค่สิ่งที่2คนนี้เนี่ยเข้ากันไม่ได้เท่านั้นเองต้องบอกก่อนนะครับว่า2คนนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากเลยนะยิ่งนับวันผ่านไปเนี่ยความแตกต่างเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นบลูม่านะครับเป็นสาวสวยรวย perfectionist นะครับแล้วก็ทุกอย่างอะไรต้อง perfect ไปหมดซึ่งต่างจากยัมชานะครับที่ค่อนข้างจะเบาสบายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยนะครับเทียบเท่ากับบลูม่าจึงทำให้2คนนี้เนี่ยก็จะมีความต่างหรือแกปความต่างเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดเลยและถ้าใครยังจำกันได้นะครับในช่วงแรกๆของเรื่องเนี่ยยัมชาก็เป็นหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นพระรองของเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็มีความหล่อระดับหนึ่งแล้วก็มีความกล้าในการต่อสู้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งนั่นแหละครับเป็นจุดที่ทำให้บลูม่าเนี่ยชื่นชอบในตัวยัมชานะครับซึ่งบลูม่าเนี่ยก็ประวัติของแกเลยเนี่ยแกก็คือเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่หล่ออยู่แล้วแล้วก็จะต้องแบบว่ามีความเท่ความกล้านะครับซึ่งตรงเนี้ยยัมชาเคยมีในอดีตแต่พอนับวันผ่านไปนะครับเนื่องจากว่ามีชาวไซย่าที่เริ่มเข้ามามีใครหลายคนที่เก่งขึ้นนะครับยัมชาเนี่ยก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีความเก่งมากเพียงพอหรือว่าหมดความทะเยอทะยานในการที่จะพัฒนาตนเองนะครับไปอยู่ในระดับสุดยอดเอาง่ายๆเลยนะครับยัมชาเนี่ยเลิกเป็นนักสู้ไปเลยนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเพราะว่าเหตุผลนี้นี่แหละจึงทำให้เสน่ห์ของยัมชาที่บลูม่าเนี่ยเคยบอกว่าโอ้โหเป็นผู้ชายที่หล่อเท่แล้วก็แบบว่ามีใจในการรักต่อสู้เนี่ยเป็นสเปคของบลูม่าในตอนแรกเลยเนี่ยก็นับวันเนี่ยก็นับจะหายไปใช่ไหมครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่บลูม่านะครับจะเปลี่ยนใจแล้วก็ปันใจนะครับไปให้กับเบจิต้านะครับชายนักรบนะครับถึงแม้จะไม่มีเงินก็ตามดีเถอะแต่ก็มีความเท่และความแข็งแกร่งเนี่ยเป็นสิ่งการันตีไว้ให้กับเธอโอเคครับอันนั้นก็คือเหตุผลในเรื่องของการ์ตูนนะครับว่าทำไมยัมชากับบลูม่าเนี่ยถึงได้เลิกกันแต่ถ้าเหตุผลด้านนอกจริงเลยเนี่ยก็คือการที่ให้บลูม่าเนี่ยมาแต่งงานกับยัมชาเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าจะทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีมันจะทำให้บลูม่านะครับยิ่งดรอปลงไปด้วยนะครับเพราะว่ายัมชาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรแล้วในเรื่องดราก้อนบอลแต่การที่ให้บลูม่าเนี่ยได้มีลูกแล้วก็ได้อยู่กับเวจิต้านะครับทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเดินไปได้อีกไกลเลยนะครับมันสามารถแตกแขนงเนื้อเรื่องออกไปนะครับทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยมาได้ไกลและยาวขนาดนี้แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกด้วยของอาจารย์ทุยามะนะครับเพราะว่าเวจิต้าเนี่ยจากเป็นแค่ผู้ร้ายธรรมดานะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวนำตัวนึงที่สามารถเคียงคู่กับพระเอกได้แล้วนะครับที่เป็นตัวรองที่ถือว่าไม่ได้แพ้พระเอกเลยสำหรับเวจิต้าคือมันเป็นส่วนนำนั่นแหละเพราะว่าบลูม่าที่เราทราบว่าเป็นนางเอกในเรื่องดราก้อนบอลที่มีจุดเด่นก็คือการดำเนินเรื่องที่ถือว่าตัวหลักของเรื่องเลยก็ได้ก็เป็นอันว่านะครับด้วยความเข้มงวดของบลูม่านะครับซึ่งแตกต่างจากนิสัยที่แบบชิลๆสบายของยัมชานะครับจึงให้ทั้ง2คนนี้ก็คือเลิกรากันไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่2คนนี้เนี่ยจะไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าอยู่ด้วยกันนะครับตามที่ใครหลายคนวาดฝันไว้แต่ก็นั่นแหละครับผมว่าใครที่เป็นสาวกของเบจิต้าสาวกของบลูม่าหรือว่ายัมชานะครับก็คงคิดว่าการดำเนินเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าดีไปอีกแบบนึงละกันจึงทำให้ดราก้อนบอลนะครับสามารถแตกแขนงเนี่ยไปได้เรื่อยเลยนะครับเพราะว่าการมีทั้งขึ้นเนี่ยมันทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยเพิ่มความสนุกเนี่ยเพิ่มขึ้นไปมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่โคตรถูกเลยของอาจารย์ทุยามะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ Facebook Fanpage กดติดตามด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามคลิปจะพยายามมีทุกวันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ